ต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีข้อร้องข่าวนะฮะมั่นใจว่าเมื่อกี้เสียงลงแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่เราคุยกันช่วงเป็นเรื่องที่มีสาระดีๆทั้งนั้นเลยโอ้เป็นเรื่องหน้าอกล้วนเลยครับผมนะฮะไม่คือคุยเรื่องเซฮายก่อนนะครับแล้วเราก็ดูมีสาระอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบเรื่องธรรมชาติอ่ะเรื่องดีๆแล้วกันเรื่องดีๆครับผมใช่นะฮะแต่ก็ดีไม่เท่ากับเรื่องที่เรากำลังจะเล่าต่อไปค่ะครับมาดูเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปครับเป็นเรื่องราวของแต่ละเขตภารกิจดีๆครับใช่ค่ะไปเริ่มกันที่เขตปทุมวันสำหรับการตรวจพื้นที่ค่ะเขตปทุมวันครับโดยทางคุณวิชพงษ์สุวรรณไมยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะครับปทุมวันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายปกครองฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายเทศกิจและก็ฝ่ายพัฒนาชุมชนตรวจพื้นที่ครับบริเวณถนนอังรีดูนังนะครับตั้งแต่แยกอังรีดูนังครับถึงแยกเฉลิมเผ่าหรือว่าบริเวณของสยามพารากอนครับเพื่อจะปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับผมที่ในพื้นที่นะฮะโดยการลงตรวจพื้นที่นะครับนอกจากทำให้เราเห็นปัญหาโดยตรงแล้วนะฮะก็เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันด้วยนะครับนะเสียงหน่อเลยทีเดียวเชียวจริงค่ะมากๆเลยนะคะมาต่อกันนะคะที่เขตทุ่งครุนะคะ เปิดทางน้ำไหลค่ะในส่วนของเขตทุ่งครุนะคะมีความเปิดทางน้ำไหลจ้าพี่ตู่จ้า คุณพลเฉลิมสอนมณีค่ะผู้อำนวยการเขตทุ่งครุนะคะท่านมอบหมายให้ฝ่ายโยธาเนี่ยไปดำเนินการเปิดทางน้ำไหลตามภาพนี้เลยนะคะไม่ใช่งานง่ายนะคะบรรดาพืชผักต่างๆวัชพืชที่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนั้นคือพี่เขาท้องป่ะฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณพี่เขารับประทานช่วงผมว่าเขาใส่อะไรไว้ข้างในกระเป๋าหรือเปล่าคะกระเป๋าสักอย่างเป็นไปได้อาจจะเป็นชูชีพไงทำงานกับน้ำอะไรอย่างนี้นะคะส่วนคุณพี่ท่านที่สองนี่สตรองมากนะคะตากแดดตากลมแล้วใส่คือคนอื่นเขาทำงานกันอ่ะพี่ยืนดูแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะคะคือพี่ๆเขาทุ่มเทไปกำจัดวัชพืชที่คลองสาธารณประโยชน์นะคะที่เราเห็นคือซอยพุทธบูชา44ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะแต่การเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่ใกล้ๆเข้ามาแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครไม่เคยแบบว่านิ่งนอนใจดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าร้อนนะครับให้คิดถึงฝนไว้ค่ะเหมือนที่วงฟลอร์ได้บอกไว้ว่าค่ะฝนตกยังนึกถึงทีไรก็ยังชุ่มช้ำอยู่ในหัวใจนั่นแหละครับผมถ้ารู้สึกว่าร้อนนึกถึงฝนไว้เพราะว่านึกถึงทีไรก็ชุ่มช้ำเหมือนที่พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดบอกนะคะว่าเมื่อยามฝนสาดแสงทองฟ้าคำรามเธอกลัวตัวของเราหนาวสั่นครับผมจำได้แค่นี้แหละค่ะเพลงฝนไม่รู้จะพูดทำไมเพลงฝนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครั้งพยังหวานชื่นอยากจะลืมใครสักคนคอันนั้นจะเศร้าไปเอาฟลัวแล้วกันใช่ค่ะแต่พี่ฮาร์ดนี่คือเขาวนวงอะไรฮะเบิร์ดกับฮาร์ดเกิดไม่ทันจริงๆครับผมจริงป่ะคะครับผมแต่วันนั้นพี่เพิ่งเล่าให้พี่ฟังว่าเป็นซื้อตั้งแต่อัลบั้มแรก ไม่ทันจริงๆแต่ผมชอบทั้งสองคนเลยใช่ค่ะไปต่อกันที่เขตบางกอกน้อยครับเป็นการรณรงค์โรคไข้เลือดออกครับอยากจะลืมใครสักเพราะนะเพลงนี้ชอบจริงหรือว่าลืมและยายเจ้าเอ๋ยเขตบางกอกน้อยโดยคุณณรงค์นะครับผมเข้าข่าวแล้วกัน คุณณรงค์ครับการุญธรผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยครับมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลนั้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะครับศูนย์บริการสาธารณสุข30ได้ร่วมกันนะครับรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการสำรวจแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครับพร้อมทั้งแจกไซอาเบสให้ความรู้กับคนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะฮะณวัดระฆังโคสิตารามนะครับวัดสุวรรณารามแขวงศิริราชครับค่ะนี่เลยนะฮะมาต่อกันที่เขตสัมพันธวงศ์นะคะไปดูแลความเรียบร้อยกันมานะคะเดี๋ยวไปดูภาพเลยค่ะท่านผอ.เขตค่ะคุณมนัสประจบจินดานะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะท่านก็ลงพื้นที่กันไปหลายคนบอกอุ๊ยคุ้นมากที่นี่คือชัยนาทาวหรือเปล่านะคะเอาที่ไหนเหรอเออนี่เลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณถนนเจริญกรุงฝั่งขวาผ่านต้นจากแยกหมอมีนะคะถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาเข้าซอยเจริญพาณิชย์สิ้นสุดที่ถนนทรงวาดก็ไปดูแลความเรียบร้อยโอ้โหเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วลั่นเลยฮะเฮ้ยรู้ว่าเราหิวใช่ไหมเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมจะต้องยั่วด้วยของกินจากเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ผู้ชมถามนิดนึงถ้าเกิดใครตอบได้ก็ตอบมาในไลน์ก็ได้นะฮะก็คือตีคล้อง .metrotv หรือว่าตอบมาในโทรศัพท์ก็ได้ถ้าท่านเห็นรายการสดรายการหนึ่งครับซึ่งผมว่าน่าจะไม่เคยน่าจะแทบไม่ค่อยมีไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยมีรายการไหนในเมืองไทยทำมาก่อนจัดรายการไปกินข้าวไปไม่เคยเห็นท่านจะด่าหรือว่าจะปล่อยไปคิดว่าเอาอย่างมากเช้าๆปลาท่องโกอันนี้เคยเห็นรายการช่องหนึ่งทำเป็นพร็อพกินจริงไหมคือพิธีกรเขากินจริงตอนพักแต่เวลาจัดไม่กินจริงไอ้กาแฟพวกเนี้ย
แก้วกาแฟอย่างเงี้ยมันดูสวยงามมันกินจริงได้มีน้ำอุ่นข้างในแต่ไม่เคยเห็นอะไรกันไหนเอาข้าวมาตั้งปึ้งแล้วกินข้าวจะอะไรกันจริงๆแล้วก็บอกรายการสดไม่หรอมีกินไข่เจียวผสมน้ำปลาพริกมุ้งมิ้งคือเราจะสนับสนุนให้ทุกคนนั้นกินข้าวตรงเวลาถูกต้องค่ะเราจัดรายการตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเที่ยงเป็นรายการข่าวเที่ยงรอบกรุงใช่ค่ะกินจะดูไม่เหมาะสมถูกต้องตีค้องคือรายการสดตอนบ่ายโมงใช่ค่ะเราเตรียมข้อมูลกันเราก็เลยไม่ได้กินข้าวถูกต้องค่ะพี่ลูกน้ำอ่านข่าวเที่ยงก็เลยไม่ได้กินข้าวใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองกินข้าวในรายการกินในตอนนี้เลยน่ารักดีพี่โดมยังบอกกินข้าวกับโดมไหมยังน่ารักเลยพวกเราก็กินข้าวกันไหมคุณผู้ชมในรายการคงด่าไปกินข้าวให้จบกันไหมแล้วเข้าทำรายการถูกต้องค่ะเมื่อกี้เห็นของกินเยาวราชเห็นเยาวราชจะนึกถึงของกินใช่นึกถึงวัดวาแต่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอาหารอร่อยแล้วเมื่อกี้เราเห็นแยกหมอมีอ่ะนึกถึงยานัทเลยค่ะไม่เขียวคันยานัทที่เคยเป็นผู้ประกาศรายการเมโทรทีวีของเราไม่เคยได้ยินเหรอคะยานัทยานัทหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัทหมอชิดแก้หิดแก้ฝีครับผมขออีกทีค่ะได้รอบเดียวครับผมยานัทหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัทหมอชิดแก้หิดแก้ฝีครับผมทำไมต้องมีเว้นวรรคด้วยคะมันต้องมีจังหวะจะโคนปะเท่งปะด้วยเมื่อก่อนเคยซ้อมละครเวทีแล้วพูดคำนี้คืออยู่ตรงตึกมันเป็นตึกระหว่างกันตึกกิจกรรมวารสารศาสตร์โปรเจกต์เสียงไปทางตึกบัญชีอ๋อแพทย์บอกว่าพอแล้วพี่พอแล้วเวลาไม่พอแล้วไปเขตสัมพันธวงศ์แล้วใช่ไหมครับไปเขตบางซื่อครับเป็นการล้างทำความสะอาดแพทย์บอกว่าหมุนมือเริ่มตัดคอแล้วนะเราไม่เจอกันนานมากพี่ใช่ค่ะเราแบบมีเรื่องเมามาเราจัดทีเดียว2เทปเลยได้ไหมเขตบางซื่อโดยทางผู้อำนวยการเขตครับหมายให้กับคุณจุฑารัตน์เทียนชัยมงคลหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและก็สวนสาธารณะนั้นจัดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณที่ว่างริมทางหลังป้ายรถประจำทางตั้งแต่สรัชดาภิเษก68ถึง66นะครับเพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ช่วยกันดูแลนะช่วยกันดูแลด้วยนะครับสำหรับเขตบางซื่อดูแลและรักษาดวงใจแพรบอกไว้ว่าไปข่าวต่อไปเวลาไม่ทันแล้วสุดท้ายแล้วนะคะมาก่อนจะพักเบรกกันไปปิดท้ายที่เขตบางคอแหลมนะคะเขาไปเก็บเปลือกผลไม้มาจากผู้ค้าไปชมภาพเลยมีเปลือกอะไรบ้างนะคะคุณจิตรดาถนอมศักดิ์ผู้อำนวยการเขตค่ะก็มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะนะคะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บมาเลยเปลือกผลไม้จากผู้ค้าผลไม้รถเข็นเศษอาหารนะคะจากสถานประกอบการทั้งหลายที่ขายอาหารเอาไปทำอะไรเอาไปส่งให้เกษตรกรที่เขาเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตส่วนที่เหลือพอสัตว์อิ่มแล้วนะคะเอาไปทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งตามสวนหย่อมต่างๆแค่นี้นะคะก็ช่วยลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบาย Zero Waste ของกรุงเทพมหานครได้อีกทางนึงแล้วค่ะเวลาไม่พอแล้วพักกันเลยนะช่วงหน้ามาดูข่าวของบริษัทสามกับภารกิจพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงกันนะครับ